แต่ไม่ต่ำ6ครับขณะนี้อยู่บนสะพานไม้นะครับกำลังจะเดินเข้าไปที่วัดไนกุนะครับก็สะพานไม้นี้จะซ่อมแซมทุกๆ20ปีนะครับก็ตอนนี้เราเดินข้ามสะพานไม้มาเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเดินเข้าไปสู่ในศาลเจ้าไนกุนะครับเดี๋ยวเราเดินตามคนญี่ปุ่นเข้าไปแล้วกันนะครับเราเดินเข้าไปภายในวัดโอ้บรรยากาศภายในวัดก็ร่มรื่นมากครับเย็นสบายครับเพราะว่าต้นไม้เยอะก็ที่ศาลที่เมืองอิเซะนะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2ที่นะครับที่เป็นที่โด่งดังที่คนจะมาไหว้แล้วก็ขอพรกันก็คือที่แรกก็คือที่ตรงบริเวณตรงข้ามเดินจากหน้าสถานีรถไฟไป1กิโลนะครับชื่อว่าเกกุส่วนอีกที่นึงก็คือต้องนั่งรถบัสนะครับมานะครับชื่อว่าศาลเจ้าไนกุซึ่งศาลเจ้าไนกุเนี่ยก็จะคนจะเนี่ยนิยมมากกว่าแล้วก็หน้าศาลเจ้าก็จะมีในส่วนของที่เป็นช้อปปิ้งสตรีทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นส่วนของแคทช้อปปิ้งสตรีทตรงนี้ก็ในเข้ามาหลังจากเข้าประตูด้านชั้นในแล้วก็จะมีในส่วนของที่เราเดินลงมาตรงที่เหมือนเป็นท่าน้ำนะครับก็อาจจะลงมาดูวิวหรือว่าอาจจะมาขอพรต่างๆบริเวณนี้ถ้าหน้าน้ำก็น้ำน่าจะขึ้นมาสูงอยู่เหมือนกันก็แม่น้ำตรงนี้แหละครับที่เมื่อกี้นี้เราข้ามสะพานใหญ่มานะครับจริงๆแล้วศาลเจ้าที่นี่หรือว่าที่เมืองอิเซะเนี่ยคนไทยยังไม่ค่อยมากันนะครับแต่ว่าอยากให้มากันเพราะว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ยังดิบอยู่นะครับถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆที่คนไทยไปเยอะแล้วว่าถ้านั่งมาจากนาโกย่าเนี่ยเราจะนั่งรถไฟมาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆจะสายคินเทสึถ้านั่งมาจากโอซาก้าเนี่ยอาจจะนานนิดนึงแต่ว่ามันจะมีลิมิเต็ดเอ็กเพรสนะครับก็2ชั่วโมงเหมือนกันถ้าไม่ใช่ลิมิเต็ดเอ็กเพรสก็น่าจะสัก3ชั่วโมงได้แต่ลองมาดูนะครับมันจะเป็นรูทใหม่มากที่แตกต่างจากรูทที่เรามักจะไปกันเช่นเสาโทริอิที่เกียวโตอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับเดินมาเป็นระยะก็จะมีในส่วนของที่เป็นประตูไม้นะครับให้รอดแต่ว่าประตูไม้ของที่อิเซะเนี่ยจะไม่มีการทาสีเป็นสีแดงเดินมาสักพักก็จะเราจะเห็นเหมือนกับว่าเป็นขายของที่ระลึกหรือว่าของพวกเครื่องรางของขลังสำหรับบูชาต่างๆนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ศาลเจ้าชั้นในแล้วนะครับแต่ว่าเราจะถ่ายได้เฉพาะข้างหน้านะครับเพราะว่าข้างในนี้เขาจะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามถ่ายอยู่ด้านหน้าแล้วกันต่อจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้นี้พอเราเดินขึ้นไปถ่ายบนบันไดใช่ไหมครับก็มีเจ้าหน้าที่ลงมาไล่เนื่องจากว่าเขาบอกว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปนะครับภายในบริเวณศาลเจ้าแล้วก็บริเวณที่เริ่มเป็นขั้นบันไดของศาลเจ้านะครับเราก็เลยต้องลงมาถอยลงมาอยู่ข้างล่างเมื่อกี้นี้จริงๆผมเข้าไปข้างในละตรงที่เห็นคนยืนอยู่เยอะๆใช่ไหมครับหลังประตูเนี่ยก็จะเป็นตรงส่วนที่มาไหว้เทพเจ้ากันแล้วก็ขอพรกันนะครับสำหรับคนญี่ปุ่นเองแล้วเนี่ยที่นี่ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเลยนะครับขอย้ำนะครับเป็นศาลเจ้าที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนเนื่องจากเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์ญี่ปุ่นและชนชาติญี่ปุ่นนะครับย้ำถึงความสำคัญของศาลเจ้าที่นี่มากเขาถึงไม่ให้เราเข้าไปถ่ายรูปข้างในเนื่องจากจะเป็นการรบกวนเทพเจ้าแต่หลังจากเมื่อกี้นี้นะครับเราอยู่ที่ด้านหน้าศาลเจ้าชั้นในนะครับตอนนี้ผมเดินมาที่ด้านข้างแล้วนะครับก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่เขาจะเดินออกทางที่เราเดินเข้ามาใช่ไหมครับแต่ว่าก็จะมีทางอีกเส้นทางหนึ่ง
ที่เดินมาด้านข้างศาลเจ้าผมก็ลองเดินมาดูนะครับว่าบริเวณนี้มีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าก็คือบริเวณศาลเจ้านี่จะเป็นผมมีการล้อมรั้วเลยนะครับมีการล้อมรั้วเพื่อที่กั้นอาณาเขตนะครับศาลเจ้านี่จริงๆนะเท่าที่ผมจำได้นะครับก็สร้างมาเป็นพันปีละจริงๆตั้งแต่ยุคสมัยเขาเรียกยุคสมัยโจวมงตั้งแต่ก่อนพันกว่าปี 2,000 กว่าปีแล้วครับนี่ครับถ้าเราเห็นด้านหน้านี่ก็คือจะเป็นศิลปะแบบเก่าน่าจะมีทางวกไปทางออกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหลังศาลเจ้าแล้วครับก็จะมีกำแพงล้อมรอบกำแพงล้อมรอบนะครับด้านหน้านี่ก็จะกั้นไม่ให้เราไปละแต่ด้านล่างเหมือนจะมีทางเดินลงไปที่เป็นศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งโอ้ถ้าไม่ใช่ศาลเจ้าก็น่าจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นหลุมฝังศพหรือว่าหลุมบรรพบุรุษหรือว่าลานทำพิธีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับผมกำลังเดินลงไปอยู่นะครับโอ้โชคดีมากเลยที่เราไม่เดินย้อนกลับไปทางเดิมเราเลือกที่จะเดินมาทางนี้ตรงบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณพิธีสำคัญอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมนี่ก็จะเป็นญี่ปุ่นโบราณเลยญี่ปุ่นโบราณที่ไม่ใช่ยุคเซนโคกุหรือว่ายุคเอโดะด้วยซ้ำตอนนี้เราเดินออกมาแล้วครับเราก็เดินออกมาตรงที่สะพานไม้อันแรกนะครับที่เราเดินเข้าไปครั้งแรกนะครับก็สะพานนี้อย่างที่บอกว่าจะมีการบูรณะทุกๆ20ปีนะครับก็จะมีการใช้ไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปลูกไว้ในตัวศาลเจ้าเองนะครับมาแชร์เพื่อมาซ่อมแซมนะครับก็เดี๋ยวเราจะออกไปนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งสตรีทก็จะอยู่ข้างหน้าศาลเจ้านะครับอยู่ทางด้านขวามือ